จริงๆแล้วนะก่อนหน้านี้ยังโอมเนี่ยเขาก็มีโปรแกรมต้องขึ้นเวทีเวทีหนึ่งเวทีงานช้างสุรินทร์ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมีพี่เสกโลโซขึ้นไปแล้วตีกันแล้วแล้วก็พี่ปูหลังจากต่อด้วยพี่ปูขึ้นแล้วตีแล้วเหมือนกันเขาก็เลยอ่ะหยุดก่อนตอนนั้นที่หยุดไปเนื่องจากว่ามันมีภาพออกไปว่าโอ้โหคนแห่กันไป 2-3 หมื่นคนอ่ะคนแน่นมากก็เลยเกิดดราม่านะคะว่างดไปก่อนแต่ได้ว่างดไปสักวัน2วันเสร็จปุ๊บล่าสุดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ยังไม่หายผู้ว่าก็เลยตัดสินใจว่างดคอนเสิร์ตยาวไปตลอดงานเลยก็แล้วกันคุณผู้ชมคะงานนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจัดขึ้นมาในวันที่15ถึง26ธันวาก็มีดราม่ามาเยอะเหลือเกินตั้งแต่ช่วงที่สุรินทร์เนี่ยโอ้โหเมืองแห่งดราม่า มีการเอาฤาษีมาเปิดเมืองจำได้ไหมมีเนรแอร์ด้วยมีร่างทรงด้วยจากนั้นมีดราม่าว่ามีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตเสร็จปั๊บคนแห่เข้าไปชมคอนเสิร์ตแบบแน่นขนาดเห็นแล้วใจคอไม่ดีมีหนำซ้ำมีข่าวว่าคนที่เข้าไปชมคอนเสิร์ตนั้นมีการเอาเหล้าเข้าไปกินด้วยกินเหล้าเสร็จก็ตีกันบาดเจ็บกันไปโอ้โหคุณดูปริมาณคนสิอย่างนี้คุณพระหลังจากนั้นคนก็เริ่มโยงใหญ่แล้วเหตุการณ์มันเกิดจากว่าเป็นเพราะว่าฤาษีแล้วก็เนนแอร์ไปเปิดเมืองหรือเปล่าก็เลยเกิดอาเพศทำให้คนตีกันผู้เฒ่าผู้แก่ก็ไม่สบายใจต่างๆนานานะคะโซเชียลก็เริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันเชื้อโควิดค่ะนะคะแล้วก็มีการว่ามันใช่เหรอเทศกาลแบบนี้มันจะต้องเปิดได้เนี่ยวัยรุ่นมากินเหล้าตีกันแบบนี้หรอในที่สุดผู้ว่าตัดสินใจว่าเอาละไม่ต้องจัดมาแล้วคอนเสิร์ตปิดมันไปเลยคราวนี้ร้านค้าในงานเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าคอนเสิร์ตจะปิดแต่ร้านอ่ะยังจำหน่ายสินค้าตามปกติเวทีกาชาดก็ยังมีกิจกรรมให้ประชาชนเนี่ยมาจับจ่ายซื้อขายสินค้ากันได้กิจกรรมก็ชมได้ทุกวันจนถึงวันที่26ก็จะมีการจัดเลี้ยงอาหารต้อนรับช้าง100กว่าเชือกวันที่24ธันวาคมนะคะมีการเลี้ยงช้างแล้วก็วันที่25ถึง26เนี่ยจะมีการแสดงของช้างทั้งภาคเช้าและภาคกลางคืนแต่ถามว่าเมื่อมันเกิดปัญหาว่าคอนเสิร์ตงดแบบนี้นี่ดูสิตอนแรกเขากล่าวว่าอ่ะมีคอนเสิร์ตแล้วก็มีการวางเก้าอี้แล้วกันเว้นระยะระเบียบทำเป็นแนวพัทยาไงหยุดไป2วันให้ไปจัดระเบียบใช่แต่ผู้ว่าก็บอกว่าไม่สบายใจเกรงว่าจัดระเบียบแล้วก็ยังเอาไม่อยู่ก็เลยไม่ให้มีคอนเสิร์ตเลยตอนแรกเห็นว่าจะเป็นศิลปินท้องถิ่นเข้ามาไม่เอาแล้วจบเลยไม่มีคำว่าคอนเสิร์ตอีกต่อไปคราวนี้คนเดือดร้อนผู้ค้าผู้ขายแม่ขายคุณผู้ชมคะที่เตรียมจะมาขายคนที่แบบมาดูคอนเสิร์ตไงคุณอาเห็นใจเลยเนาะบางคนเนี่ยเตรียมของมาแล้วก็อ้าวแล้วมาวางแล้วไม่มีคอนเสิร์ตแล้วใครจะมาซื้อของฉันบางคนเนี่ยนะคะก็แบบว่าต้องขนของกลับบ้านหลายคนเนี่ยบ่นอุบเลยว่าโอ้โหเตรียมตัวไม่ทันเลยเพราะว่าไอ้การมาเปิดร้านคราวนี้นอกจากลงทุนซื้อสินค้าแล้วคุณผู้ชมคะต้องจ่ายค่าล็อกด้วยไงค่าล็อกค่าที่ค่าเช่าแผงล็อกละ 6,000 ถึง 10,000 บาทอย่างนี้ต้องลดให้เขาแล้วล่ะอย่างเงี้ยก็คือไม่รู้จะทำยังไงคุณอาเพราะว่าปกติพวกเขาจะมาวิ่งตามงานอีเวนต์ไงอันนี้เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่แพลนเอาไว้แล้วต้องมาจ่ายค่าจองไว้แล้วแล้วพอเสร็จปั๊บอ้าวคอนเสิร์ตยกเลิกไปไม่เป็นเลยคืนเขาไปสักส่วนนึงนี่แหละเนาะไม่แน่ใจว่าตกลงจะตกลงกันยังไงเห็นใจจังเลยเนาะเห็นใจทุกภาคส่วนเลยค่ะแม่เห็นไหมไม่น่าตีกันเลยเห็นไหมมันเลยกลายเป็นลูกโซ่แล้วก็ถ้าจัดระเบียบแต่แรกๆเนาะก็อาจจะดีกว่านี้เนาะถ้าป้องกันตั้งแต่แรกอะข่าวเพ่